วันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนรักสุขภาพคนที่รักสุขภาพเนี่ยจำเป็นต้องกำจัดสารพิษออกจากร่างกายเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยไอ้เจ้าสารพิษที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นยาหรือแม้แต่เครื่องสำอางล้วนแล้วแต่มีสารเคมีทั้งสิ้นและสารเคมีที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันเข้าตัวเราตลอดเวลาทางตามันก็เข้าทางหูมันก็เข้าทางจมูกมันก็เข้าทางปากมันก็เข้าแม้แต่ทางผิวของเรามันก็ยังเข้าสู่ร่างกายเราอยู่ดีจริงหรือไม่จริงครับสารเคมีเวลามันเข้าสู่ร่างกายมันก็จะกลายเป็นสารพิษสารพิษเวลามันอยู่ตรงไหนมันก็มีที่ทำลายล้างตรงนั้นมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในเลือดมันก็ทำให้เลือดเสียเปลี่ยนจากเลือดดีกลายเป็นเลือดเสียเปลี่ยนจากเลือดแดงกลายเป็นเลือดดำและก็ทำให้เลือดเราเนี่ยมีความเป็นกรดพอเลือดเรามีความเป็นกรดประสิทธิภาพในการทำงานของเลือดมันก็แย่ลงคำถามคือเลือดเราน่ะสำคัญกับชีวิตเราหรือไม่สำคัญล่ะครับสำคัญมากๆเลยนะนะเพราะเลือดคือทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายนะครับถ้าร่างกายขาดเลือดคนก็ตายอยู่ดีอย่าว่าแต่ขาดเลือดนะครับแค่เลือดเป็นพิษคนก็ตายแล้วแล้วปัจจุบันนี้คนก็ตายด้วยสาเหตุใหญ่ก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดกันมากมายจากณปัจจุบันนี้จริงหรือไม่จริงครับปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็เลยป่วยเหมือนกันด้วยสาเหตุเดียวกันคือความเสื่อมของอวัยวะและความเสื่อมของเลือดความดันเบาหวานหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปลายประสาทอักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานล้วนแล้วแต่เกิดจากสาเหตุสำคัญคืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายของเรามันเสื่อมสาเหตุที่อวัยวะเสื่อมมันเกิดมาจากร่างกายเรารับสารพิษสะสมมากเกินไปมันจึงค่อยๆทำลายอวัยวะของเราใช่หรือไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะครับบริษัทแซฟ88ของเรานะครับคำหนึ่งถึงปัญหาสำหรับคนรักสุขภาพก็คือว่ารู้ว่าอยากเอาสารเคมีที่สะสมในร่างกายออกไปแต่ปัญหาใหญ่คือไม่รู้วิธีว่าจะต้องทำยังไงใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นบริษัทแซฟก็เลยผลิตสินค้าตัวนี้ขึ้นมาก็คือในส่วนของเบอร์รี่เอ็ดซึ่งเป็นอาหารเสริมที่ถูกผลิตขึ้นมาจากการใช้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทับทิมโสมดำซึ่งเป็นผลไม้ที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้มีการทำการวิจัยแล้วว่าคุณสมบัติของผลไม้เหล่านี้มันมีฤทธิ์เกี่ยวกับการกำจัดสารพิษและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะผลไม้ประจำชาติของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งคนเกาหลีเขาเรียกเบอร์รี่ตัวนี้ว่าบ็อกบุนจานะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีหรือดูหนังเกาหลีบ่อยๆคุณลองสังเกตผิวพรรณของคนเกาหลีนะครับใสฝ้ากะไม่มีสิวฝ้าไม่มีเลยเนื่องจากอะไรครับทุกคนสามารถทานเบอร์อะไรส่วนของตัวบ็อกบุนจาก่อนนอนทุกวันเลยโอเคไหมนะครับเขาบอกว่าบ็อกบุนจาเนี่ยนะครับมันเป็นผลไม้ท้องถิ่นของคนเกาหลีที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและความงามของชาวเกาหลีที่มีประวัติในการนำมาใช้มามากกว่า1,000ปีแล้วในเรื่องของการต่อต้านสารอนุมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปัจจุบันนี้ครับบ็อกบุนจาก็ยังได้รับการยอมรับและเผยแพร่จากเว็บไซต์ทั่วโลกว่าเป็นผลไม้ที่มีค่าในการต้านสารอนุมูลอิสระสูงสุดในโลกณปัจจุบันนี้แล้ววันนี้เราก็เอาบ็อกบุนจาใส่เข้าไปในส่วนของเบอร์รี่เอสนะครับรัฐบาลเกาหลีตอกย้ำความมั่นใจด้วยการนะครับมีการทำเปเปอร์ตัวนี้ออกมานะครับก็คือใบรับรอง Made in South Korea นะครับออกมาเพื่อรับรองว่าผลไม้ตัวนี้สามารถกำจัดสารพิษได้และมีความปลอดภัยสูงมากคนจะได้สบายใจดังนั้นใครก็ตามแต่ที่รับประทานเบอร์รี่เข้าไปเบอร์รี่ก็สามารถกำจัดสารพิษออกจากร่างกายออกจากเลือดของเราได้มันก็ทำให้เลือดของเราเนี่ยเริ่มที่จะมีความสะอาดมากขึ้นพอเลือดสะอาดเลือดก็จะสามารถกลับมาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นลำเลียงออกซิเจนไปให้สมองได้มากขึ้นสมองพอได้อาหารสมองก็ดีขึ้นสมองก็ไม่เสื่อมระบบประสาทก็ไม่เสื่อมโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและระบบสมองก็จะหายจากตัวเราไปนะครับเลือดสะอาดเลือดลำเลียงเอาสิ่งที่มีประโยชน์ไปให้กับเซลล์พอเซลล์รับกับสิ่งที่มีประโยชน์เซลล์ก็จะเกิดความแข็งแรงพอเซลล์เกิดความแข็งแรงอวัยวะก็จะมีแต่ความแข็งแรงเมื่ออวัยวะของเราแข็งแรงและเลือดสะอาดระบบต่างๆของร่างกายเราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบทุกๆระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมันก็เหมือนกับเราย้อนวัยกลับไปเป็นหนุ่มกลับไปเป็นสาวที่มีร่างกายที่มีแต่ความแข็งแรงสามารถมีระบบต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเบอร์รี่เอ็ดนะครับก็ยังสามารถช่วยเราเกี่ยวเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดและหัวใจ
บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดชื่นกระชับมีส่วนช่วยในการปรับภาวะความดันและโรคโลหิตจางได้ผู้หญิงคนไหนก็ตามแต่ที่เคยมีปัญหาการปวดประจำเดือนปัญหาการปวดประจำเดือนจะหายไปนะครับเบอร์ลิเอตคืออาหารเสริมที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษดังนั้นเวลาเรารับประทานมันเข้าไปมันจึงไม่ได้เหมือนกับเรากินน้ำเปล่านะครับเวลาเรากินเบอร์ลิเอตเข้าไปเบอร์ลิเอตจะไปทำการทำลายในส่วนของสารเคมีในเลือดเรานะครับแล้วขับผ่านผิวแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นซึ่งในขณะที่พิษมันมาสัมผัสกับผิวแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นในชั้นกลางและก็ชั้นนอกเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่า healing crisis หรือสร้างพิษหรือภาษาชาวบ้านอย่างพวกเราเรียกกันว่ากระทุ้งพิษเราก็จะเกิดอาการวิบวิบฟับฟับวิ่งวิ่งวอลล้อนหนาวหนาวนะครับสู้สู้ซาซานะครับเกิดอาการตัวแดงแขนแดงขาแดงหน้าแดงคอแดงหูแดงแล้วก็เกิดอาการคันแต่หลังจากนั้นอาการคันมันจะเริ่มค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วทำไมอาการคันมันจึงเริ่มลดลงครับก็เพราะว่าสารพิษในร่างกายเนี่ยหลังจากเราทานเบอร์เรตเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำปรากฏว่าสารพิษมันเริ่มเหลือน้อยพอสารพิษเริ่มเหลือน้อยอาการคันมันก็จะเริ่มน้อยลงตามลำดับช่วงแรกๆที่มันคันมากก็เพราะว่าสารพิษในร่างกายมันยังสะสมอยู่แล้วมีปริมาณมากมันก็เลยเกิดอาการคันมากๆนะครับแต่กินทุกวันมันจะเริ่มคันน้อยลงน้อยลงน้อยลงและในทางตรงข้ามผิวพรรณเราก็จะเริ่มสดใสมากขึ้นใครเป็นฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าเลือดก็หายไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดก็หายไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบเนื่องจากแพ้ฝุ่นละอองก็หายสิวอักเสบเนื่องจากวัยรุ่นก็หายสิวอักเสบเนื่องจากใช้เครื่องสำอางบางยี่ห้อแล้วเกิดอาการแพ้ทำให้เกิดปัญหาสิวขึ้นหน้านะครับสิวเหล่านั้นก็จะหมดไปจากใบหน้าหลังจากใช้เบอร์เอสรับประทานกำจัดสารเคมีที่มันอยู่ในเครื่องสำอางที่มันอยู่ใต้ผิวหนังของเราดีหรือไม่ดีครับนะครับเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เกิดความมั่นใจที่จะตัดสินใจรับประทานเบอร์เอสนะครับผมก็จะทำการเทสให้กับคนใหม่ได้มีโอกาสรับทราบว่าเบอร์เอสของเราเนี่ยมันดีอย่างไรบ้างนี้ผมมักจะเปรียบเทียบว่าในส่วนของร่างกายกับเลือดเปรียบเสมือนกับแก้วกับน้ำตอนนี้คุณเห็นแก้วมันใสเหตุผลที่คุณเห็นแก้วมันใสเนื่องจากว่าน้ำมันใสใช่หรือไม่ใช่เช่นเดียวกันร่างกายเราเหตุผลที่ร่างกายเราแข็งแรงเพราะเลือดเราสะอาดแต่ชีวิตประจำวันสารเคมีตามสิ่งแวดล้อมมันเข้าสู่ตัวเรามันก็เข้าไปในกระแสเลือดมันก็ทำให้เลือดดีกลายเป็นเลือดเสียพอเลือดดีกลายเป็นเลือดเสียร่างกายก็เริ่มอ่อนแอเช่นเดียวกันน้ำที่เคยใสพอมีสารเคมีใสเข้าไปน้ำใสๆมันก็เริ่มมีสีดำและถ้าเกิดเราไม่เอาสีดำออกจากน้ำมันก็เติมใหม่ทุกวันเพราะสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเราทุกวันใช่หรือไม่ใช่ที่ผ่านมาเราก็อยากจะเอาหลอกสารพิษในร่างกายให้มันออกแต่ไม่รู้วิธีออกว่ามันจะต้องทำอย่างไรแต่วันนี้ครับในส่วนของแซฟ88เรานะครับผลิตเบอร์ลิเอตขึ้นมาเพื่อให้มันกำจัดสารพิษได้เราก็จะเทสโดยการเอาเบอร์ลิเอตใส่ในแก้วใบนี้ที่มีน้ำสีดำเนื่องจากว่ามีสารเคมีใส่เข้าไปเราเอาเบอร์ลิเอตใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปดูครับปฏิกิริยาของเบอร์ลิเอตที่มีต่อสารเคมีในแก้วน้ำนี้เบอร์ลิเอตจะสามารถทำให้สารเคมีที่เป็นสีดำมันค่อยๆเริ่มใสขึ้น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 แล้วก็ใสแจ๋วเหมือนเดิมแบบนี้เห็นนะนั่นแสดงว่าเบอร์ลิเอตสามารถกำจัดสารพิษได้ใช่หรือไม่ใช่และมากไปกว่านั้นครับใครก็ตามแต่ที่รับประทานเบอร์ลิเอตเป็นประจำแสดงว่าในร่างกายของเราแต่ละคนจะมีสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมครับเมื่อในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเวลามีสารพิษเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปเจอสารต้านสารพิษก็ถูกทำลายจึงไม่มีสารพิษไปทำร้ายเราอีกต่อไปดีไหมครับแบบนี้ครับนั่นแสดงว่าวันนี้เบอร์ลิเอตของเรามีประโยชน์มากๆในการกำจัดสารพิษในร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้มันมาทำความเสื่อมให้เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปดังนั้นเวลาคุณรับประทานเบอร์ลิเอตนะครับคุณอย่ากลัวอาการคันยิ่งคันน่ะยิ่งดีนะครับยิ่งคันน่ะยิ่งดี
พราะมันหมายความว่ามันกำจัดสารเคมีในร่างกายของเราให้มันออกมาบ้างใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นะครับเบอร์ละเอียดนะครับฝากไว้ด้วยครับซื้อมาชงกับน้ำอุณหภูมิห้องปกติหรือน้ำอุ่นได้จะดีมากๆนะครับดื่มก่อนอาหารแต่ถ้าเกิดใครก็ตามแต่เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นแผลในกระเพาะไม่ควรกินก่อนอาหารแต่ให้กินหลังอาหารจะดีกว่ามันจะได้แก้ปัญหาอาการปวดท้องลงไปได้บ้างโอเคไหมฮะใครก็ตามแต่มีปัญหาโรคความดันโรคหัวใจครั้งแรกๆอย่าเพิ่งรีบรับประทานเต็มซองให้ควรทานครั้งแรกๆเพียงแค่ครึ่งซองก่อนจะได้อาการไม่รุนแรงเกินไปโอเคโอเคนะ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 ตามนั้นตามนั้นตามนั้นนะครับ